สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพฤหัส,สบดีที่19ตุลาคม2560กับดิฉันดารณีิโตรื่นค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราจะมาดูภาพบรรยากาศงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่10ณ Impact Forum เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมครูไทยในหัวข้อ Education 1.0 2.0 3.0 4.0 Form Policy to Classroom โชว์ตัวอย่างการนำนโยบายการศึกษาไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการจัดงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่10หรือ Educ a 2017เป็นความร่วมมือระหว่างสงพทร่วมกับบมจปิกโกไทยแลนด์หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยมีวิทยากรประเทศชั้นนำการศึกษาอาทิญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฟินแลนด์สิงคโปร์ออสเตรเลียทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในช่วงเดือนประมาณตุลาคมและในแต่ละปีค่ะก็จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า50,000คนเลยทีเดียวสำหรับในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด 1> Education 1.0 2.0 3.0 4.0 f o r m Policy to Classroom การผลักดันนโยบายการศึกษาสู่ห้องเรียนถือเป็นกระบวนการที่ยากลำบากนานาประเทศค่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็มีปัญหาด้านการผลักดันนโยบายสู่ห้องเรียนไม่ต่างกันนัก ในขณะเดียวกันก็มีหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จโดยมีประเทศชั้นนาด้านการศึกษามาเป็นตัวอย่างในการประชุมนานาชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการน,นํานโยบายไปสู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการให้ความสําคัญกับเรื่องเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในยุค global disruptive t technology นี้มีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือ edtech เกิดขึ้นจํานวนมาก ขณะเดียวกันรัฐบาลเองค่ะก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง education 4.0โดยมีพื้นที่ช่วยเปิดวิสัยทัศน์กับคุณครูสามารถก็ถึงแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจด้านการศึกษาได้มากขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการยกระดับการศึกษาของประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกกว่า150หัวข้อที่ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสอพท จากสถาบันครุพัฒนามีกิจกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ DLTV จากหลายๆโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศอย่างเช่นกิจกรรมสื่อวิทย์สอนสนุก ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยจะเน้นการประหยัดวัสดุเหลือใช้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสนุกและสร้างจินตนาการได้ดีสำหรับนักเรียนและเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดีให้กับครูผู้สอนด้านวิทย,ยาศาสตร์อีกด้วยค่ะวันนี้นำเสนอในเรื่องของสื่อวิทย์สนุกตอน ส,สร้างสื่อจากตะเกียบนะครับเป็นการนําเอาตะเกียบที่ไม่ใช้แล้วนะครับมาประดิษฐ์สื่อหลากหลายนะครับเป็นต้นว่า,าเรือตะเกียบพลังหนังยางหรือว่ารถตะเกียบพลังหนังยางเป็นเครื่องช่างโบราณน,นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นรูปาพาหนะต่างๆที่ให้เด็กให้คุณครูได้ออกแบบดีไซน์นะครับเป็นการเรียนการสอนที่ ได้ผลิตสื่อแล้วก็นําไปสู่ห้องเรียนที่ชั้นเรียนของคุณครูเองนะครับก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับวงการศึกษาแล้วก็การพัฒนาการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์ครับผม